เอาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมเอ็กซ์โซซิสอีกแล้วนะครับฮู้ฮู้นะครับวันนี้อยู่ในแพทใหม่ของลอสก้านะครับกับตัวที่ชื่อว่ากริมมูซานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแปโอเคตัวนี้นะครับมีการโจมตีเบสิกอยู่ประมาณ4ครั้งนะครับอันนี้ที่ผมต้องรีบแบบอยากเล่นด้วยโอเคนะครับตัวนี้มีการโจมตีเบสิกอยู่4ครั้งนะครับแต่มันจะได้เป็น6ฮิตนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็น6ฮิตนะครับแต่มีการโจมตีเบสิกอยู่4ครั้งโอเคมานี้นะครับสามารถตีซ้ำได้นะจะไม่แท็กอยู่3ครั้งนะครับถ้าโดนครั้งที่3จะเป็นการเตะศัตรูขึ้นไปนี่ประมาณนี้นะครับกดเซมิโฮสต์ดีบนอากาศมันก็จะเป็นการฟันนะครับเป็นการฟันโดยใช้เกรดวาน5นี่ประมาณนี้นะครับเราสามารถต่อคอมโบได้นะแดกแท็กของตัวนี้จะเป็นการตี3ครั้งเหมือนกันศัตรูมึนนะครับสามารถซ้ำได้นี่ประมาณนี้นะครับก็เท่นะเป็นตัวที่เท่นะใช้ดาบคู่ด้วยมาแล้วเรามาดูการเซมิโฮสต์ดีแบบแดชกันนี่มันจะเป็นการฟัน3ครั้งดูเท่นะเป็นตัวที่เท่เลยผมว่าการกดเซมิโฮสต์ดีตอนอยู่ที่พื้นนะครับมันจะเป็นการใช้เกรด30เลยอะเอ้ยยิบใช้25ใช้25มั้ยเออใช้25ค่อนข้างเยอะนะเพื่องัดศัตรูขึ้นมานะไม่สามารถงัดตอนนอนได้นะครับเออผมลืมบอกไปนะครับตอนนี้มีแอร์แดชด้วยนะแอร์แดชตัวเนี้ยทีเด็ดเลยนะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปฟัน3ครั้งเราสามารถต่อได้โดยการตีทีครั้งหนึ่งแล้วก็กดลูกศร นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อนะผมต่อแล้วแค่นี้โอเคเดี๋ยวมาดูการใช้เกรดตัวนี้นะแต่ผมต้องรีบพูดนิดนึงนะเพราะเกรดมีประหยัดนะครับโอเคพอผมใช้เกรดก็คือการกดดีครั้งนะกดปุ๊บจะแปลงร่างนะเป็นโอนิโมดเป็นไงเท่ไหมการโจมตีทุกครั้งจะเป็นการแบบเบิ้ลดาเมจไปนะแบบเบิ้ลฮิตไปดูดิ15ฮิตอ่ะเออ43ฮิตผมแค่ตีธรรมดาแล้วก็ขึ้นไปจัมแม็กแท็ก43ฮิตแล้วก็ที่เปลี่ยนก็คือมีเยอะแยะเลยผมว่าเท่นะเป็นอะไรที่เท่นะถามว่าความรู้สึกผมที่ตัวนี้เข้ามาก็ค่อนข้างดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเนิบๆยังไงไม่รู้อ่ะแบบมันปรับหรือว่าอะไรเงี้ยนะถ้าผู้รู้ช่วยถ้ามีใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่ามันเนิบหรือว่าบัฟยังไงนะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลเลยดีกว่านะครับก็สกิลนะครับก็มีประมาณนี้ God Power นะครับเริ่มจากสกิลหลังก็จะเป็นการแบบมันเหมือนชุดรอยัลอ่ะมันเหมือนชุดรอยัลนะครับคล้ายๆกันเลยนะแล้วก็มาดูสกิลหมวกนะครับพอกดปุ๊บมันจะทำให้ศัตรูรอบๆอ่ะมาตีเว้ยเดี๋ยวกดให้ดูไม่รู้จริงหรือเปล่านะใช่ไหมพอศัตรูตีก็จะติดสถานะนะครับไอ้ผมยังไม่ได้ตีกันเลยนะแต่เลือดยังลดอยู่นะครับแต่เลือดเรายังลดอยู่นะตัวนี้เคาน์เตอร์แอทแทคมันไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลชุดกันพอกดปุ๊บจะเป็นผีออกมา2ตัวนะแบบทำศัตรูขึ้นไปโดนฟอลดาเมจหรือเปล่าเออก็เจ็บนะมันดูโอนิโมกันดีกว่าที่เปลี่ยนก็คือมีการจัมแอทแทคแล้วก็การเอ้ยการจัมแอทแทคเดียวชอบที่เปลี่ยนแล้วการโจมตีที่เหลือมันจะเป็นการเสริมมันจะเป็นการเสริมการโจมตีหมดเลยโอ้13ฮิตอะแรงเยอะเร็วมากเอาผมว่ากันไม่อยู่อะเมื่อกี้มาแล้วเดี๋ยวมาดูสกิลวูดกันสกิลวูดนะครับถ้าเรากดดีแบบต่อเนื่องมันจะเป็นการฟันเป็นวิญญาณออกไปนี่18ฮิตนะครับแต่ถ้าฟันแล้วกดดีค้างมันจะเป็นการชาร์จแล้วก็ฟันออกไปแบบนี้นะครับโอเคนี่ก็สำหรับสกิลวูดนะเทสเกนเทนโชอะไรเงี้ยเออบินเลยโอเคเดี๋ยวมาดูโอนิโมดอีกครั้งนะครับปุ๊บร่างนี้นะครับสามารถไอ้นี้ตอนนอนได้นะเซมิเฮลท์ดีใส่ตัวตอนนอนได้นะครับแล้วก็สามารถวิ่งออกแบบนี้ได้ด้วย วิ่งออกเหวได้ด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูเซมิโฮสต์ดีเห็นไหมโดนตัวตอนนอนนะโอเคประมาณนี้ส่วนล่างนี้ไม่โดนนะครับไม่โดนนะโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับส่วนสเตตัสแนะนำก็น่าจะเป็นแอคแท็กแน่นอนเลยนะครับโอเคถ้าใครมีอะไรแนะนำหรือว่าเทคนิคต่างๆหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะโอเคนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ตัวต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับนะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใจผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับต่อวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย